เริ่มต้นที่ปฐมมากาการสงสารนั้นของพระบิดาผมไปยกกันอีกสักคราผมไปยกกันอีกสักคราถ้าด้วยเนื้อหาและวิธีติดในกันดาวิธีต่อเลยก่อนจะลงเอ่ยเฉลยคำบรรยายโยชูวาทำตามเคร่งครับโยชูวาทำตามเคร่งครับก่อนจะลัดไปภูมินิชัยนางรู้เธอนั้นก็มาก่อนจะซาโมเอลและสองพบกษัตริย์หนึ่งต่อครอบครององค์กษัตริย์หนึ่งสองครอบครองและหนึ่งสองพงศาวดารเอสราเนียมีเอสเธอเขาและเธอรับใช้พระบิดาผู้ที่ทำทุกนักหนาผู้ที่ทำทุกนักหนาคือโยมนักจำจักขึ้นใจวันดูดีสุภาษิตสอนเราก่อนจะเข้าถึงปัญญาจารย์เป็นซาโลมอนไพเราะอ่อนหวานเป็นซาโลมอนไพเราะอ่อนหวานทุกคนกล่าวค้านถึงพระปัญญาอิสยาห์เยเรมีย์ติดกันต่อจากนั้นเป็นเทรัมครัวเอเซเคียลดาเนียลก็ชวนเอเซเคียลดาเนียลก็ชวนให้คิดหัวถึงวันผ่านมาโอเชยาโยเอลอาโมต่อด้วยโอบาดิโยนามีคานาฮูก็มามีคานาฮูก็มาหาบุตรเสปัญญานั้นจำขึ้นใจหากใครมีอยู่สองบทก็อาจจบถึงเสคาริยาพระธรรมสุดท้ายนั้นนาพระธรรมสุดท้ายนั้นนาก็คือมาลาคีนี่เองก็คือมาลาคีนี่เองสวัสดีครับท่านกำลังติดตามไลฟ์สดของสมาคมพระคิดธรรมไทยอย่าเพิ่งตกใจถ้าเห็นผมเอ็มใส่ชุดไทยแบบนี้แสดงว่าจะมานำเสนอประวัติศาสตร์โปรเตสแตนต์ในประเทศไทยและพระคัมภีร์สู่สังคมไทยหลายท่านยังไม่ทราบว่าสมาคมพระคิดธรรมไทยได้มีการจัดแสดงพระคัมภีร์โบราณเล่มต่างๆให้ท่านสามารถรับชมได้ดูที่สมาคมพระคิดธรรมไทยนะครับประวัติศาสตร์โปรเตสแตนต์ของโลกใบนี้เริ่มต้นที่ท่านอาจารย์มาร์ตินลูเทอร์ท่านได้แปลพระคัมภีร์พระคัมภีร์เล่มนี้อยู่ที่ตู้ที่หนึ่งท่านได้แปลพระคัมภีร์ภาษาลาตินให้เป็นภาษาท้องถิ่นก็คือภาษาเยอรมันนะครับท่านได้ทำการปฏิวัติศาสนาจักรในปี1517จนทำให้เกิดนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นมาในโลกใบนี้สำหรับประเทศไทยนั้นนิกายโปรเตสแตนต์เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่23สิงหาปี1828โดยมิชชันนารีคู่แรกที่เข้ามาคือศาสนาจารย์กุสลาฟและศาสนาจารย์ทอมลินซึ่งมีพระคัมภีร์ที่ท่านแปลเป็นพระคัมภีร์ลูกาพิมพ์ท่านส่งพิมพ์ที่ประเทศสิงคโปร์สมาคมก็ได้นำจัดแสดงโชว์อยู่ที่ตู้ที่2นี้นะครับตามมาด้วยมิชชันนารีที่แปลพระคัมภีร์เป็นภาษาไทยตู้ที่3 4 5 6ไม่ว่ามิชชันนารีรุ่นแรกๆที่เข้ามาในสยามจะทำพันธกิจในการแปลพระคัมภีร์ให้เป็นภาษาไทยทำการพิมพ์และการทำการจำหน่ายจ่ายแจกนะครับซึ่งวันนี้จะเน้นพูดถึงท่านมาร์ตินลูเทอร์นะครับโดยจะนำเสนอเป็นไทม์ไลน์ที่อยู่บนโต๊ะอันนี้นะครับโดยผมจะนำกล้องมาซูมใกล้ๆพัมพีแต่ละตู้ก่อนนะครับตามมาดูเลยนะครับ
ครับตู้ที่หนึ่งนะครับพัมพีเล่มนี้ก็คือพระคัมภีร์เล่มจริงของท่านมาร์ตินลูเทอร์นะครับผลิตในปี1644ด้านข้างจะเห็นว่าเป็นขอบทองนะครับแต่ว่าทองแวววาวได้หลุดออกไปแล้วเหลือเป็นทองด้านๆอยู่ที่สันของเล่มสำหรับหมวดเล่มที่สองนี้เป็นพัมพีของศาสนาจารย์นายแพทย์คาร์ลเฟเดริกออกัสตัสกุสตาฟนะครับท่านได้แปลพัมพีลูกาและท่านได้ส่งพิมพ์ที่ประเทศสิงคโปร์สำหรับเล่มที่สามนี้ได้นำมาแสดงโดยนำหน้าปกมาแสดงเป็นพัมพีของศาสนาจารย์จอห์นเทเลอร์โจนคณะอเมริกันแบปติสต์มิชชั่นท่านได้ทำการแปลพระคัมภีร์ใหม่เป็นภาษาไทยสำเร็จครบ27เล่มเป็นคนแรกของประเทศไทยหมวดเล่มที่4นี้เป็นพัมพีที่แปลโดยศาสนาจารย์นายแพทย์แดนบิดบัตเลและพิมพ์ที่โรงพิมพ์เป็นพัมพีที่พิมพ์ที่โรงพิมพ์หมอบัตเลหมวดเล่มที่5นี้เป็นพัมพีของคณะอเมริกันเพสแบททีเรียนสยามก็คือกรุงเทพและล้านนาก็คือเชียงใหม่คณะเพสแบททีเรียนได้มีโรงพิมพ์ที่กรุงเทพตั้งอยู่ที่สำเลจะเห็นว่าพัมพีจะเขียนว่าตีพิมพ์ที่โรงพิมพ์ครูอเมริกันบางกอกสยามและอีกเล่มหนึ่งเป็นพัมพีภาษาล้านนานะครับแปลโดยศาสนาจารย์และแหม่มแมคกิวารีเป็นพัมพีมัทธิวโรงพิมพ์นี้ตั้งอยู่ที่วัดสิงห์คำจังหวัดเชียงใหม่หมวดพัมพีหมวดที่6นี้ก็คือพระคัมภีร์ที่พิมพ์โดยสมาคมพระคิตธรรมไทยในปี1890สมาคมพระคิตธรรมไทยได้เกิดขึ้นในประเทศไทยจากสาขาใหญ่ที่อเมริกาในประเทศไทยนั้นได้ทำงานร่วมกับคณะอเมริกันเพสแบททีเรียนในการแปลและในการพิมพ์และการแจกจ่ายพระคัมภีร์ออกไปเพราะนั้นหน้าปกทั้งสองเล่มนี้จะเขียนคล้ายๆกันนะครับแต่จะใช้คำว่า American Bible Society แล้วก็เพสแบททีเรียนมิชชั่นเพสบางกอกสยามเดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์พระคัมภีร์ของมาร์ตินลูเทอร์และจะเปิดพระคัมภีร์เล่มนี้ให้ทุกท่านได้ดูกันเรามาดูไทม์ไลน์ก่อนครับท่านมาร์ตินลูเทอร์เกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายน1483นะครับเป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิดซึ่งเป็นประเทศเดียวกับที่นายโยฮันกูเทนเบิร์ตได้ผลิตแท่นพิมพ์กูเทนเบิร์ตก็คือแท่นพิมพ์และตุ๊หล่อโลหะตัวเล็งพิมพ์สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกและได้พิมพ์หนังสือเล่มแรกของโลกเมื่อท่านอายุ19ปีท่านได้เรียนกฎหมายนะครับณที่ห้องสมุดที่นี่เขาได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์เป็นครั้งแรกท่านมาร์ตินลูเทอร์ได้บอกไว้ว่าข้าพเจ้าชอบหนังสือเล่มนี้มากจริงๆและข้าพเจ้าหวังว่าสักวันหนึ่งที่จะได้เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้อีก4ปีต่อมาในปี1505ท่านได้บวชเข้าศาสนาจักรคาทอลิกและท่านได้เรียนศาสนาศาสตร์จนจบปริญญาเอกในสาขาวิชาเทววิทยาอีก12ปีต่อมาเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์ภาษาลาตินอย่างแตกฉานในวันที่31ตุลาคม1517ท่านได้ทำการปฏิวัติศาสนาคาทอลิกโดยการเขียนข้อคัดค้านทั้งหมด95ข้อบทคัดค้านท่านทั้ง95ข้อนั้นได้ถูกนำไปตีพิมพ์และแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็วทำให้ท่านเป็นที่รู้จักภายในชั่วข้ามคืนอีก4ปีต่อมาศาสนาจักรคาทอลิก
ขับท่านออกจากศาสนาจักรกลายเป็นคนนอกศาสนาท่านจะต้องหลบซ่อนตัวเพราะท่านถูกตามล่าภาพนี้ก็คือปราสาทวัดบูดซึ่งเป็นที่หลบซ่อนตัวของท่านโต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะจริงที่ท่านมาร์ตินลูเทอร์ได้ทำการแปลพระคัมภีร์ให้เป็นภาษาท้องถิ่นเพราะนั้นหลังจากปี1521ท่านถูกขับออกแล้วอีก1ปีต่อมา1522ท่านถึงเริ่มต้นการแปลพระคัมภีร์ให้เป็นภาษาท้องถิ่นก็คือภาษาเยอรมันและทำการพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้งถือได้ว่าท่านเป็นผู้นำที่นำพระคัมภีร์สู่สามัญชน1522ท่านได้แต่งงาน1529ท่านได้แต่งเพลงอันนี้เป็นตัวอย่างเพลงนะครับที่ค้นพบว่าเป็นเพลงที่แปลเป็นภาษาไทยด้วยความนิยมชมชอบและหลักข้อเชื่อของท่านมาร์ตินลูเทอร์นั้นแพร่ขยายมากขึ้นจนปี1530ทางศาสนาจักรคาทอลิกเรียกกลุ่มชนนี้ว่าพวกนิกายโปรเตสแตนต์หลังจากนั้นในปี1534ท่านได้ทำการแปลพระคัมภีร์โดยเอาพระคัมภีร์จากภาษายิปรูมาแปลเป็นภาษาเยอรมันสำเร็จอันนี้คือภาพตัวอย่างพระคัมภีร์ในปี1534หลังจากนั้นเองอีกเพียง11ปีในวันที่18กุมภาพันธ์1545ท่านได้ป่วยและเสียชีวิตลงมีอายุทั้งสิ้น62ปีครับอีก99ปีต่อมาพระคัมภีร์ที่อยู่ในตู้โชว์ของสมาคมพระคิดธรรมไทยนี้เป็นพระคัมภีร์ที่พิมพ์ในปี1644ในปี2020พระคัมภีร์เล่มนี้ก็คือปีนี้มีอายุ376ปีนี่คือภาพปกในของพระคัมภีร์มาร์ตินลูเทอร์เดี๋ยวเรามาดูเล่มจริงกันเลยครับอยู่ในตู้เป้าหมายแล้วก็คือตู้หมายเลขหนึ่งครับหยิบออกมาดูเลยนะครับรอบนี้พิเศษน้ำหนักของพระคัมภีร์เล่มนี้ประมาณ7กิโลกรัมซึ่งหนักมากด้านข้างของพระคัมภีร์นั้นมีโลหะในการที่ช่วยป้องกันการเสียหายของหน้าปกและเล่มพระคัมภีร์มีตัวยึดด้านข้างซึ่งตอนนี้ได้หลุดออกไปหมดแล้วเปิดให้ชมแล้วนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นลายมือลายเซ็นข้อความเขียนว่าอะไรเพราะว่าเป็นภาษาเยอรมันจะเห็นว่าคุณภาพการพิมพ์คุณภาพน้ำหมึกและกระดาษมีความที่มีคุณภาพสูงยอดเยี่ยมมากเลยนะครับตรงนี้นะครับที่เขียนว่ามาร์ตินลูเทอร์จุดนี้น่าสนใจเพราะว่านี่คือปีที่พิมพ์พระคัมภีร์เอ็มนี้แปลว่า 1,000 ดีแปลว่า500 C แปลว่า100ก็คือ600รวมกันแล้วได้600 XXXX เท่ากับ 10 4X เท่ากับ40i เท่ากับ1 v เท่ากับ5แปลว่า4เพราะนั้นพระคัมภีร์เล่มนี้พิมพ์ที่ปี1644ผมเปิดหน้าขั้นที่เอาไว้นะครับถ้าท่านใดทราบว่า
พัมพีภาษาเยอรมันนี้เขียนว่าอะไรก็สามารถพิมพ์บอกมาได้นะครับตรงนี้พบว่ามีลายเซ็นอีกหน่อยหนึ่งก็ไม่ทราบจริงๆว่าเป็นลายเซ็นของท่านใดมีหน้าที่น่าสนใจเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับหน้านี้มีการแทรกด้วยรูปภาพหรือว่าตารางต่างๆนะครับอันนี้เป็นรูปภาพปิดก่อนนะนี้ก็เป็นรูปภาพอีกซึ่งภาพบางภาพนั้นมีตารางการเฝ้าเดี่ยวด้วยตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวานะครับให้ดูด้านข้างอีกหน่อยหนึ่งครับเรามาต่อกันที่ไทม์ไลน์ของท่านมาร์ตินลูเทอร์กับกี้พัมพีที่เราได้ดูไปนั้นเป็นพัมพีปี1644นะครับปกด้านในก็คือที่ผมได้พูดถึงไปเป็นแบบนี้นะครับในปี1648นั้นได้เกิดสนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลียนะครับก็คือสัญญาสงบศึกเนื่องจากว่าทางศาสนาจักรคาทอลิกก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดความเชื่อและพยายามที่จะห้ามปรามหลายๆอย่างนะครับจนทำให้เกิดเป็นสัญญาสงบศึกอันนี้เกิดขึ้นมาถึงประเทศไทยนะครับ23สิงหา1828นิกายโปรเตสแตนต์มาถึงประเทศไทยณปีนี้2020ผ่านไปแล้ว192ปีครับแต่ถ้าเทียบกับพัมพีเล่มที่นำมาจัดโชว์พัมพีเล่มนี้อายุ376ปีในปี1983ที่ประเทศเยอรมันนะครับมีการฉลองวันเกิดนะครับ500ปีของท่านมาร์ตินลูเทอร์มีการทำสแตมป์แล้วก็สำหรับทั่วโลกนั้นในปี2017นั้นมีการฉลอง500ปีโปรเตสแตนต์โดยเพราะประเทศไทยก็มีการฉลองนะครับและสมาคมพระคิดตธรรมไทยได้ร่วมโครงการนี้ด้วยการทำพระคัมภีร์สำหรับโรงเรียนเล่มนี้เป็นเล่มจริงครับสมาคมพระคิดตธรรมไทยได้ร่วมโครงการกับการฉลอง500ปีโปรเตสแตนต์ไทยด้วยการทำพัมพีสำหรับแจกเรื่องในโอกาสสำหรับโรงเรียนนี้นะครับเป็นพัมพีที่สมาคมพระคิดตธรรมไทยได้แจกฟรีเลยให้กับห้องสมุดโรงเรียนเพราะเราเชื่อว่าเมื่อพระคัมภีร์ได้อยู่ที่ห้องสมุดแล้วเด็กกี่คนจะอ่านก็ได้เด็กจะอ่านกี่ครั้งก็ได้และหวังใจอย่างยิ่งว่าเขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้าผ่านการอ่านพัมพีและได้รู้จักพระเจ้าถ้าท่านเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและน่าสนับสนุนท่านสามารถสนับสนุนโครงการนี้ได้นะครับผมได้ทำ QR code แล้วก็เลขบัญชีสำหรับท่านที่สนใจที่จะถวายเพื่อร่วมโครงการแจกพัมพีสำหรับโรงเรียนต้นทุนของพัมพีเล่มนี้ถ้าท่านถวายในการให้พัมพีสำหรับห้องสมุดโรงเรียนต้นทุนอยู่ที่เล่มละ 1,000 บาทแต่ท่านสามารถที่จะถวายจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพื่อให้คนไทยทุกคนนะครับมีพระคัมภีร์ใช้และรู้จักใช้พัมภีร์สมาคมพระคิดธรรมไทยก็ดำเนินพันธกิจการแปลนะครับการพิมพ์และการจำแนกแจกจ่ายพัมภีร์ตลอดเลยมานะครับ
หวังใจอย่างยิ่งว่าท่านจะมีส่วนร่วมในพันธกิจของสมาคมพระคิดธรรมไทยของเราขอพระเจ้าอวยพระพรครับ